เชิญค่ะเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านประธานในพิธีครับท่านอนุกรรมการโครงสร้างและสะพานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมรับการสัมมนาในวันนี้ทุกท่านนะครับด้วยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าแผ่นดินไหวและสึนามิเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายร้ายแรงนะครับทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เราเรียกว่าวงแหวนไฟนะครับเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศนิวซีแลนด์ฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดังตัวอย่างเช่นในเดือนมีนาคม2551นี้นะครับได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.9 ริกเตอร์นอกชายฝั่งของเมืองมิยากิทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งส่งผลทำให้เกิดขึ้นอย่างสึนามิซัดสาดเข้าทำลายอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนชายหาดนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากที่ได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟละกลางนะครับแต่จากการศึกษาแล้วก็จดบันทึกของนักวิชาการก็พบว่าทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดย่อมๆอยู่เนืองๆนะครับรวมถึงการรับรู้ของประชาชนโดยทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะรับทราบความสั่นไหวแม้ว่าแผ่นดินไหวนั้นจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศจีนหรือพม่านะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือการเกิดสึนามิที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในเดือนธันวาคม2547สึนามินั้นพัดมาจากชายฝั่งทะเลฝั่งอันดามันนะครับพัดเข้าทำให้เกิดความเสียหายในบริเวณจังหวัดภูเก็ตใกล้ๆเคียงนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับและตามกฎกระทรวงฉบับที่49พ.ศ. 2540และกฎกระทรวงพ.ศ. 2550ออกตามความหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร2522นะครับได้บังคับให้ในเขต9จังหวัดภาคเหนือนะครับจังหวัดในภาคตะวันตก5จังหวัดในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอาคารที่มีความสำคัญต่อสาธารณชนเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีความสูงเกินกว่า15เมตรจำเป็นจะต้องออกแบบก่อสร้างให้สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้นะครับจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าแผ่นดินไหวไม่ใช่ภัยไกลตัวอีกต่อไปนะครับด้วยเหตุนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตและคณะอนุกรรมการโครงสร้างและสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดการสัมมนาเรื่องแผ่นดินไหวภัยใกล้ตัวความพร้อมรับมือของกรุงเทพมหานครในวันนี้ขึ้นนะครับโดยที่การสัมมนาในวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับโดยในช่วงเช้านะครับก็ดังที่ท่านพิธีกรได้เรียนไปแล้วนะครับก็จะมีการบรรยายนะครับจากท่านวิทยากร3ท่านโดยจะเริ่มจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตก่อนนะครับและในช่วงบ่ายก็มีอีก2ท่านนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องแผ่นดินไหวภัยใกล้ตัวความพร้อมรับมือของกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับท่านผู้เข้ารับร่วมสัมมนาจะได้รู้จักถึงแผ่นดินไหวและสึนามิเพิ่มมากขึ้นได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นและได้ทราบถึงมาตรการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวและสึนามิดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้ในวันนี้ไปร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยในอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านที่ไว้จุดจังหวัดที่มีการประชุมกันค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตของเรานะคะในลำดับถัดไปนะคะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีดร.วรรณลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะคะมากล่าวเปิดงานแล้วก็กล่าวถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาในการรับมือและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติประเทศไทยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอธิการบดีด้วยค่ะขออนุญาตเรียนท่านรองศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลิศสัญญประเสริฐ
ท่านว่าที่ร้อยตรีดร.วิกรม พิศการท่านคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในนามของสภามหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตผมขออนุญาตที่จะเรียนแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตได้มีโอกาสรับใช้ท่านในวันนี้ขอเรียนแสดงความยินดีที่ท่านทั้งหลายได้กรุณาให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตมาร่วมเข้ารับการประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการในเรื่องของบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการรับมือทางด้านบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยผมต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่ามหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตก็เป็นสถาบันน้องใหม่แม้ว่าระยะเวลาจะตั้งมานานพอสมควรแต่ในเชิงของสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นับพ.ศ.แล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้ตั้งมาถึงวันนี้นี่ก็ประมาณ20ปีแต่ผมก็ยังต้องขออนุญาตเรียนว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันรุ่นพี่ๆที่ได้มีส่วนสร้างประเทศไทยที่ได้มีส่วนสร้างในการทำความเจริญทั้งหลายทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าทางด้านการก่อสร้างทางด้านโยธาทางด้านหลายๆสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหลายนั้นเกษตรบัณฑิตก็ยังคงเป็นน้องคนเล็กอยู่แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับของคณะผู้บริหารในมหาวิทยาลัยภาพรวมและความตั้งใจของคณะผู้บริหารในคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็อยากจะเห็นกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นครับและครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรู้สึกว่าได้รับความกรุณาไม่เป็นเพียงจากท่านผู้มีเกียรติที่ครบในห้องนี้อยากได้รับความกรุณาจากท่านวิทยากรในฐานะเป็นผู้แทนของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ได้เป็นส่วนสำคัญนะครับในการผลักดันให้เกิดการสัมมนาในวันนี้ขึ้นดังที่ท่านอาจารย์ดร.วิกรม พันธุการได้กรุณานำเรียนต่อที่ประชุมนี้ในเรื่องของแผ่นดินไหวกรุงเทพมหานครถ้าท่านที่เคารพคงจะกรุณาจำความได้หรือก็ผมเองก็ตามที่อยู่ในวัยเดียวกับท่านนั้นเราก็คงประสบภาวะแผ่นดินไหวในบางลักษณะถ้าจะว่าไปแล้วผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสายของท่านแต่ว่าความสั่นสะเทือนดังกล่าวนั้นจะถือค่าเป็นเอิร์ธเควกหรือเอิร์ธทริมเมอร์ก็น่าจะเป็นประเด็นหลักมากกว่าแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นนั้นก็สร้างความตื่นตระหนกพอสมควรกับผู้ที่พักอาศัยอยู่โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่อยู่ในอาคารสูงในขณะที่ผมนั้นได้รับความกรุณาจากท่านอนุรักษ์โกศลโยธินให้ควบตำแหน่งรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครในสมัยท่านทุกครั้งที่มีอุบัติภัยดังกล่าวเกิดขึ้นเล็กน้อยกทมเองก็ต้องดิ้นรนครับวิ่งไปดูที่ว่าอาคารมันร้าวไหมตึกเอ็มพายเป็นยังไงบ้างบนถนนราชวาทราชนครินทร์บนถนนสาทรเป็นอย่างไรบ้างโดยที่ว่าพี่น้องประชาชนตื่นตระหนกวิ่งลงมาข้างล่างกันนั้นเนี่ยคานเป็นยังไงเสาเป็นยังไงสำนักการโยธาของกทมก็ต้องเข้าไปดูร่วมกับสวพซึ่งหลายท่านกรุณาให้เกียรติอยู่ในห้องประชุมนี้ด้วยนั่นก็คงเป็นส่วนหนึ่งแต่ครั้งนี้ในฐานะที่ท่านทั้งหลายอยู่ในวงการวิชาชีพด้านวิศวกรรมมหาวิทยาลัยอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่สอนน้องๆออกไปเป็นนายช่างในอนาคตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คงจะปล่อยให้ปัญหาหรือสภาพเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเล่าพอมีเอิร์ธทริมเมอร์เกิดจากการผลกระทบแผ่นดินไหวที่เชียงรายหรือในประเทศจีนตอนใต้อะไรก็ดีนั้นถ้าเราไปดูตึกกันทีนึงว่าเป็นอย่างไรผมคิดว่าคงเป็นการดำเนินการในปลายเหตุลึกกว่านั้นก็คือว่าถ้าเกิดในสภาวะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจริงๆเพราะเดี๋ยวนี้ก็คาดการไม่ได้ใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตจัดพิธีประสาทปัญญาไปเมื่อ2วันณห้องประชุมแห่งนี้ก่อนหน้านั้นเราก็ไม่เคยมีภาวะฝนตกมากมายมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เคยส่งผลกระทบต่อพิธีประสาทปัญญาแต่ตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตคงจะต้องเริ่มคิดแล้วล่ะครับว่าท่านประธานผู้เป็นประธานในพิธีท่านองคมนตรีซึ่งก็จะ
มีเวลาอยู่ในประเทศไทยในช่วงวันเฉลิมชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าก็เลยจัดกันในเดือนสิงหาคนจะต้องไปเรียนกับท่านว่าต่อไปนี้ผมจะต้องขออนุญาตเพราะว่าสังเกตระยะ 2-3 ปีหลังนั้นเราถูกภาวะคุกคามจากเมฆฝนหนักหน่วงพอสมควรท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้กรุณาให้เกียรติรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะถ่ายรูปเสร็จท่านก็ขึ้นรถไปตรวจน้ำท่วมที่อยุธยาไปกับท่านอดีตผู้ว่าท่านอภิรักษ์ท่านผู้ว่าปัจจุบันต้องกลับรายงานว่าน้ำหนักหนาสาหัสมากเช้าวันนี้บังเอิญผมไม่ได้ไปด้วยนะแต่ท่านผู้ว่าราชการของกระทรวงสุขภาพบริพัตรไปตรวจน้ำท่วมกรุงเทพมหานครบริเวณริมน้ำเจ้าพยาซึ่งน้ำเหนือกำลังมาเราก็สร้างคันกั้นน้ำไว้แล้วเหรอครับทั้งหมดเนี่ย70กว่าตารางเอ้ย70กิโลเมตรยังเหลือประมาณ2กิโลเมตรที่กำลังดำเนินการก็เห็นว่าชาวบ้านนั้นไม่ยอมย้ายเมื่อไม่ยอมย้ายแล้วยังจะอยู่ขอยังจะอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำอีกก็เป็นภาระของกทม.ที่เรากระสอบทราย2ล้านกว่ากระสอบนั้นไปวางกั้นไว้ให้มีความสูงประมาณ2เมตรเทียบเท่ากับคันกั้นเองคันกั้นน้ำที่เราทำอยู่แล้วน้ำมาเร็วมากครับแต่ตอนนี้ยังรับมืออยู่แต่ปีนี้ปริมาณฝนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในค่าเฉลี่ย20ปีนั้นเนี่ยนะครับที่ตกในกรุงเทพมหานครมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง150ในจำนวนค่าเฉลี่ยทั้งหมดแล้วคงจะมากกว่านี้เมื่อดูปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งหลายที่กำลังปล่อยลงมาในกรุงเทพมหานครแล้วตอนนี้เขื่อนแต่ละเขื่อนนั้นเรียกว่า maximum capacity แล้วนะครับเมื่อต้องปล่อยลงมาก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าในกรุงเทพมหานครที่ผ่านเจ้าพยาลงมาและทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนั้นผู้ที่อยู่ในบริเวณฝั่งเวทั้งหลายในเขตตะวันออกก็กระทบแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราพอจะพยากรณ์ได้ในเรื่องน้ำเพราะท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครต้องบอกว่ากรุงเทพไม่อยู่กับน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าท่านจะจมน้ำหรือไม่ยังคงเป็นอีกประเด็นนึงที่ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีของท่านที่รถทั้งหลายในที่นี้นั้นความสามารถของท่านนั้นคงจะช่วยให้กรุงเทพมหานครนั้นไม่ต้องจมน้ำคำพูดว่ากรุงเทพจมน้ำดูน่าตกใจแต่สภาวะของน้ำท่วมและแผ่นดินไหวนั้นมันจะต่างกันนะครับนอกเหนือจากวิกฤตการณ์ที่เราเชื่อเห็นเรื่องดินถล่มก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำที่ไหลบ่ามาอย่างมากมายที่เกิดขึ้นทางในภาคเหนือของกรุงเทพของประเทศไทยเราและทางภาคอื่นของประเทศเพื่อนบ้านคงรอไม่ได้แล้วล่ะครับที่จะต้องมานั่งพูดกันเรื่องแผ่นดินไหวแน่นอนที่สุดครับถ้าท่านที่รับจดจำนานนึกออกได้ว่าทุกครั้งที่เรามีวิกฤตการณ์แต่บังเอิญเป็นวิกฤตการณ์เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งก่อนต้มยำกุ้งวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ต่างๆนานาหรือแม้แต่ช่วงเดือนตุลาคมของพ.ศ.1ท่านก็คงจะกรุณาทราบว่าสังคมจะถามทันทีเป็นคำถามเดียวและเป็นคำถามแรกที่จะถามคือว่านักวิชาการอยู่ที่ไหนทำไมจึงปล่อยให้สภาพสังคมเป็นเช่นนั้นสมัยโน้นหรือสมัยนี้ด้วยก็ได้ทันทีที่เกิดภาวะน้ำท่วมก็จะถามทันทีว่าแล้วนักวิชาการอยู่ที่ไหนนักวิชาการส่งสัญญาณให้สังคมหรือไม่ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายคงจะต้องร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตและทุกสถาบันการศึกษาช่วยกันดูครับเพราะพี่น้องประชาชนทั้งหลายนั้นก็คงอยากจะฟังความเห็นของนักวิชาการอยากจะได้ข้อเตือนสติจากนักวิชาการกับผู้ประกอบการทั้งหลายซึ่งผมเชื่อแน่ว่าสัญญาณเตือนจากท่านผู้ประกอบการจากนักวิชาการทั้งหลายนั้นจะเป็นสัญญาณไม่ใช่เป็นสัญญาณที่ดังอย่างเดียวจะเป็นสัญญาณที่มี intensity มีความเข้มของการเตือนซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อได้รับสัญญาณอย่างนี้มากขึ้นฝ่ายที่ติดบัญญัติก็ดีฝ่ายผู้ที่ต้องบังคับการให้ไปตามกฎหมายก็ดีหรือท่านผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นแลนด์เดเวลลอปเปอร์ทั้งหลายก็ดีนั้นก็คงจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะรับคำเตือนรับสัญญาณตรงนั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนขณะนี้ท่านจะนำเรียนกันแล้วนี่นะครับ
เด็กนักเรียนในญี่ปุ่นถูกฝึกถูกซ้อมฝึกซักซ้อมว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้อาคารเกิดรังไหวขึ้นมาเขาจะต้องทำอย่างไรท่านก็คงจะได้ยินข่าวชัดเจนมาแล้วใช่ไหมครับเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของเรานั้นก็มีเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่มันเป็นนักท่องเที่ยวเข้าใจว่ามาจากทวีปอเมริกาใต้เขาเคยเห็นปรากฏการณ์นี้ครับที่น้ำทะเลมันเหือดหายไปเขาไม่ได้ตื่นเต้นแล้วลงไปถ่ายรูปด้วยแต่เขาวิ่งหนีแล้วเขาก็บอกให้ทุกคนวิ่งหนีแต่ภาษาหนังสือเราคงไม่ค่อยได้เพราะเขารู้ว่าอีกไม่นานคลื่นยักษ์มันจะมาฉะนั้นผมเชื่อแน่ว่าทำอย่างไรที่จะให้ทุกส่วนของสังคมรวมถึงเยาวชนของเราผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาตัวเล็กๆขนาดนี้ได้รับทราบและได้มีส่วนแม้ว่าเขาจะไม่ได้เติบโตขึ้นเป็นวิศวกรแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าสังคมไทยคงจะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นที่น่าเสียดายว่าขณะนี้สังคมไทยก็เป็นส่วนของสังคมแห่งการเรียนรู้แต่สาระของการเรียนรู้นั้นยังไม่มากพอผมได้เรียนทุกเวทีนะครับอาจจะต้องฝากท่านที่เคารพไปด้วยว่าลูกท่านหลานท่านในฐานะที่ท่านอยู่ในพื้นฐานของทางด้านวิชาการศาสตร์และด้วยความเคารพอย่างสูงกับผมคงไม่อาจจะก้าวล่วงเข้าไปในด้วยความเคารพพิธีชีวิตส่วนตัวของท่านได้แต่ผมก็เป็นห่วงเยาวชนไทยครับผมอยากจะให้เยาวชนไทยทั้งหลายนั้นได้มีความตระหนักความสำนึกในเรื่องภัยใกล้ตัวในเรื่องภัยทางเศรษฐกิจภัยทางสิ่งแวดล้อมภัยทางธรรมชาติโดยไม่ต้องบอกว่าหนูโตขึ้นหนูจะเป็นนักบัญชีเพราะฉะนั้นหนูคงไม่ต้องสนใจว่าแผ่นดินไหวมันคืออะไรทำอย่างไรที่จะให้เด็กของเราที่กำลังแชทกันเยอะแยะมากมายผ่านทางคอมพิวเตอร์เล่นทวิตเตอร์เล่นเฟซบุ๊กกันน่าตกใจนะครับถ้าดูสาระที่เกิดขึ้นดังกล่าวแล้วคอนเทนต์ในเชิงที่จะประเทืองปัญญาของเยาวชนของเรานั้นมีแต่ไม่มากพอผมจะนำเรียนท่านที่เคารพในนามของมหาวิทยาลัยยาวไปเล็กน้อยถึงเยาวชนเถิดขึ้นมาก็คือพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมสำนักงานท่านคนที่อยู่ในซอยเดียวกับท่านคงจะต้องมีการรับรู้เรื่องแผ่นดินไหวแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นวิศวกรไม่ได้รับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารสูงก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดภายใกล้ตัวดังกล่าวนั้นคงจะต้องบอกว่าใกล้เข้ามาทุกทีเส้นฟอลส์ต่างๆของที่เกิดขึ้นอยู่ในเชิงธรณีวิทยานั้นคงไม่ใช่อยู่ที่บริเวณเขื่อนเจ้าเนรจังหวัดกาญจนบุรีใครจะทราบได้แต่จะอยู่ใต้อาคารหลังนี้แล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อแน่ว่าคงจะต้องร่วมกันในวันนี้นั้นคงเป็นการสัมมนาที่อีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากทุกท่านที่เคารพหลายท่านก็มาจากอาคารสูงคงไม่ได้เป็นการสัมมนาที่จะสร้างความตระหนกแต่เป็นการประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการที่ทุกท่านนั้นจะได้รับความรู้จากท่านวิทยากรตลอดทั้งวันในฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตต้องขอเรียนนะครับว่าไม่อยากจะเห็นให้การสัมมนาวันนี้ยุติลงด้วยเวลา 16:30 นตามตารางที่กำหนดไว้แต่อยากจะให้การสัมมนาวันนี้ไม่ต้องยุติลงครับอยากจะให้ผลต่อเนื่องในเชิงความคิดในความห่วงใยของทุกท่านที่เคารพที่กรุณาสละเวลาจากงานของท่านมาอยู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตทั้งวันนี้ได้มานั่งคิดกันต่อครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นการประชุมสัมมนาในลักษณะเต็มรูปแบบในห้องใหญ่เช่นนี้แต่ถ้าท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตจะได้ร่วมกับวสท.จะได้ร่วมกับสภาวิศวกรจะได้ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศโดยสัตว์ยักษ์ใหญ่ด้านการ civil engineering เรายินดีครับแม้ว่านั่นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยจะต้องอยู่ในงบประมาณของมหาวิทยาลัยเองก็ตามผมคิดว่ามหาวิทยาลัยนี้แม้ว่าไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับแต่ก็เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีอายุน้อย
แต่ก็อยากจะอยู่ร่วมกับพี่พี่วิศวกรทั้งหลายผมขอเรียนเชิญกลับบ้านที่จะได้ให้แนวทางให้ข้อคิดกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านวิทยากรในการที่จะได้ร่วมกันในเชิงลึกต่อไปในอนาคตในส่วนของกรุงเทพมหานครซึ่งจริงๆก็ท่านได้รับมอบหมายให้ได้ประกาศในฐานะเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครแต่ในฐานะที่วิ่งไปวิ่งมาทั้งสองที่ก็ต้องขอเรียนนะครับว่าท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าท่านที่ว่าทุกหลานได้ให้ความสนใจในหัวข้อดังกล่าวเพราะการบริหารกรุงเทพมหานครการดูแลเรื่องความปลอดภัยเราคงต้องการ public participation นะครับคงต้องการการมีส่วนร่วมจากสาธารณชนที่จะต้องให้ข้อคิดที่ต้องเฝ้ากันดูเป็น watchdog มาช่วยกันเตือนช่วยกันให้ความเห็นกรุงเทพมหานครทำได้ไม่หมดเราทำภาระงานมันมากจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับในบางเรื่องเราก็มีข้ออ่อนด้อยเรามีข้อบกพร่องแต่พร้อมที่จะนำความเห็นของท่านนั้นไปดำเนินการผมขออนุญาตเป็นเชิญและขออนุญาตที่จะรับใช้ท่านในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะให้แนวคิดต่างๆของท่านได้ประสานต่อก็ถือว่าการสัมมนาวันนี้ไม่มีวันสิ้นสุดครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านผมต้องขอประทานโทษอย่างสูงนะครับถ้าในวันนี้ท่านจะไม่ได้รับความสะดวกสบายจริงๆแล้วต้องเรียนว่าวิทยาเขตพัฒนาการเป็นวิทยาเขตแห่งแรกของเรานะครับเกิดขึ้นบนที่ดิน18ไร่เกิดไปเกิดมาแล้วมันก็ไม่พอครับก็เลยต้องไปสร้างวิทยาเขตที่2ที่ร่ม9ตอนนี้ก็ต้องเกิดกันเต็มอีกแล้วแม้ว่าจะมีที่ดินตั้ง100ไร่มีอาคารจอดรถสูงตั้ง10ชั้นที่ผมกำลังจะเรียนขอไปท่านคือว่าจริงๆอยากจะให้ไปจัดที่ร่มเกล้าเพราะว่าหนึ่งมีขนาดที่จอดรถผมเห็นหลายท่านนั้นมาวันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยตรงนี้ที่จอดรถเราแคบจริงๆครับหลายท่านได้กรุณาใช้บริการรถสาธารณะก็คงจะบรรเทาไปสิ่งหนึ่งที่ผมต้องขออนุญาตออกตัวไว้ล่วงหน้านะครับนอกเหนือจากที่จะรับเกียรติจากท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันแล้วแต่ว่าถ้าจะมีสิ่งใดที่มหาวิทยาลัยยังดูแลท่านให้ความสะดวกสบายกับท่านไม่ครบถ้วนก็ต้องขออภัยไปด้วยก็ต้องเรียนในฐานะเป็นพี่เป็นน้องกันในสาขาของวิศวกรรมศาสตร์แต่คิดว่าด้วยความตั้งใจผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านนั้นก็คงจะได้ให้ความเข้าใจมหาวิทยาลัยและขอบคุณนาให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่มหาวิทยาลัยอาจจะขาดตัวบกพร่องในฐานะเป็นเจ้าบ้านดูแลท่านผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านวิทยากรทุกท่านซึ่งขณะนี้ก็ได้กรุณาให้เกียรติอยู่เป็นท่านรองศาสตราจารย์ดร.อมรพิพามาศท่านประธานอนุกรรมการโครงสร้างประสบการณ์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยขอบคุณล่วงหน้าสำหรับวิทยากรที่กับผมไม่มีโอกาสมาพบรวมถึงท่านผู้ในการสำนักการโยธาท่านจุมพลสำเภาพลที่จะได้กรุณาให้เกียรติมาบรรยายในเวลา 13:30 นวันนี้ในนามของกรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกท่านที่เคารพนะครับที่กรุณาให้กำลังใจกับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตผมขอให้ความตั้งใจจริงของท่านที่มีต่อวิชาชีพของท่านที่มีต่อความมั่นคงในชีวิตและในทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ท่านรับผิดชอบอยู่นั้นและขอให้ความตั้งใจจริงของท่านในการที่จะแสวงหาความรู้ในการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและตกลงการของเรานั้นได้เป็นความเจริญได้เป็นความงอกงามในวิชาชีพของท่านในชีวิตของท่านตลอดไปจนให้ถึงที่สิ้นสุดนะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่กรุณาให้เกียรติผมมาพบกับทุกท่านที่พร้อมในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าที่อบอุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาวันนี้จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสิ่งที่สำคัญกรุณาให้มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของท่านนะครับในวิชาชีพวิศวกรรมของท่านขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ร่วมฟังสัมมนาวันนี้ก็ได้รับฟังท่านอธิการบดีไปแล้วนะคะท่านก็จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยของเราหรือว่าสถาบันการศึกษานะคะตระหนักถึงความสำคัญนะคะ
ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะซึ่งในลำดับถัดไปนะคะก็จะไม่รอช้าเวลาของเราเหลือน้อยนะคะเราก็จะเริ่มกันเลยในการบรรยายของข้อแรกนะคะว่ากรุงเทพเสี่ยงภัยต่อสึนามิแล้วก็ภัยพิบัติอย่างไรนะคะแล้วเราควรจะรับมืออย่างไรนะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะครับท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการโครงสร้างรัฐสภาของวสช.ด้วยนะครับเดี๋ยวดิฉันขอแนะนำท่านประวัติของท่าน